วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันอังคารที่11สิงหาคมนะคะก็รายการของเราวันนี้นะคะถึงพรุ่งนี้จะหยุดนะคะแต่เราก็ไม่หยุดนะคะก็ยังมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้กับคุณผู้ชมนะคะทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้อยู่กับแพและอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐเช่นเคยค่ะยังหล่อเหมือนทุกวันไม่รู้ใครแกล้งใครจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าใกล้วันสำคัญนะครับสำหรับคนไทยทั้งประเทศนะเพราะเป็นเทศกาลวันแม่นะครับในวันที่12สิงหาคมนี้ผมเชื่อว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆโดยเฉพาะในแง่ของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคุณแม่ใช่ค่ะอาจจะต้องทำงานใช่ต่างจังหวัดต่างถิ่นฐานก็ว่ากันไปค่ะสื่อสารส่งคำอวยพรคำปรารถนาดีแต่ต้องถามว่าพรุ่งนี้แพรมีแพลนจะพาคุณแม่ไปไหนหัวเราะมันจะไม่พาไปไม่ใช่คือถ้าได้ไหว้คุณแม่เนี่ยคือเพิ่งผ่านวันเกิดไปนะคะครับก็เลยได้ไหว้ได้กราบได้กราบจ้ะไม่ค่อยใช้คำราชาศัพท์ไม่ค่อยถนัดอะไรที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ค่อยถนัดเขินอันนั้นปกติต้องถามว่าด้วยเทศกาลสำคัญแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นวันพ่อหรือวันแม่ปกติได้อยู่พบกันทั้งครอบครัวไหมส่วนใหญ่จะอยู่นะคะเพราะว่าคุณพ่อจะหยุดงานจ้ะนะคะก็จะอยู่คุณพ่อก็จะไม่ไปไหนค่ะอยู่บ้านแล้วก็ถึงเวลาก็ไปกินข้าวส่วนใหญ่จะเป็นมื้อเย็นนะคะก็จะไปอยากแม่อยากทานอะไรก็พาไปแต่ส่วนใหญ่แม่ก็จะแล้วแต่กินอะไรก็ได้แต่ไปถึงไม่เอาเอานู้นเอานี้แล้วจริงๆในแง่ของต้องแต่ละครอบครัวอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะของแพรเนี่ยในแง่ของการแสดงออกซึ่งความรักเนี่ยมีการสัมผัสมีการหอมกอดกันไหมเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำแต่ตัวเองออกรายการอีกแล้วไม่ค่อยกล้าทำค่ะเขินแต่ว่าก็รู้อยากจะทำอยู่เสมอแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเวลามันมีไม่ได้มากเท่าไหร่ชีวิตคนเรามันไม่มากนะคะก็รีบทำตอบแทนพระคุณแม่ทำอะไรที่ให้แม่สบายใจนะคะเขาเลี้ยงดูเรามาต้องเหนื่อยไม่รู้ต้องเท่าไหร่แล้วนะคะวันนี้ก็อายุมากแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ควรจะดูแลให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าบางอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางคนไม่ได้อยู่ใกล้นะคะโทรศัพท์ไปก็ยังดีนะคะแต่บางคนมีความจำเป็นจริงๆนะคะว่าแค่วันเดียวหยุดงานไม่ได้เดินทางไปไม่ทันอยู่ไม่ทันอะไรแบบนี้นะคะโทรศัพท์ก็ยังดีนะคะหรือส่งของขวัญไปก็ได้เนาะทางไปรษณีย์นะคะก็อยากให้ทำกันบอกตัวเองบอกตัวเองไม่จริงๆก็บอกแพรด้วยแล้วก็บอกคุณผู้ชมซึ่งผมก็พูดอยู่ทุกๆปีนั่นแหละในเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของสัมผัสในเรื่องของความใกล้ชิดไม่จริงๆของอย่างของบ้านอาจารย์เนี่ยเป็นพี่น้องผู้ชาย4คนเลยนะแน่นอนไม่ต้องพูดถึงไม่มีก่อนหน้านี้นี่คือจะไม่มีเลยในเรื่องของแม้กระทั่งคำพูดในเรื่องของการแสดงออกแต่มีจุดเปลี่ยนก็คือในช่วงที่เราเริ่มจะโตกันแล้วแล้วก็เริ่มรู้สึกได้ว่าทำไมกับแฟนหรือคนรักเนี่ยแหมพวกเรานี่แสดงออกกันเสลอเกินไปกินข้าวได้ใช่ไหมหอมอะไรทุกวันใช้วิธีการแบบนี้ก็คือเรานัดแนะกันกับพี่น้องป้องกันไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของความเขินอายก็ทำพร้อมๆกันน่ารักจังเลยปีแรกนะทำพร้อมๆกันจนปีหลังๆก็ตอนนี้ไม่ต้องนัดแนะละทุกคนได้เจอไม่ว่าจะเป็นวันเกิดนะของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเทศกาลวันพ่อวันแม่เนี่ยก็จะพิเศษนิดนึงในเรื่องของการสัมผัสอยากให้แพรลองทำดูนะแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเพียงแค่ลูกพูดดีๆสัมผัสหอมกอดเนี่ยเขาจะดูตาก็ได้ดูน้ำเสียงก็ได้สัมผัสที่ท่านมีปฏิกิริยากลับมาที่ตัวเราแพรจะสัมผัสได้จริงจริงแอบยิ้มจริงจริงแม่แอบยิ้มนะใช่ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนทำแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากแล้วมันทำไม่ได้ยากอะไรนะครับค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เนาะ16สิงหาเขาก็จะมีกิจกรรมกันด้วยนะคะก็ใบปอมัมนะคะเนี่ยคุณแม่อยากได้เสื้อมากยังไม่ได้หาไม่ได้นะคะต้องไปลงทะเบียนตอนนี้เรามีใบ2คันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ประดับของอาจารย์อาจารย์ไม่เล่นกับหนูเลยอ่ะเล่นยังไงล่ะนะก็อันนี้ก็เป็นพ็อปน่ารักน่ารักนะครับดอกมะลิเนี่ยอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วในเรื่องของเทศกาลวันแม่ที่กำลังจะมาถึงครับใช่ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะก็ใครที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวอยู่กับคุณแม่ก็ทำสิ่งดีๆอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะก็รีบทำแต่หนูว่าน่ารักมากนะมีการทำแน่กันทำสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองสัมผัสคือเขาบอกคนเราต้องเปลี่ยนแปลงแม่จริงๆแล้วแพรจะรู้สึกได้อย่างก่อนนั้นนี้แพรก็ไม่ค่อยสวดมนต์ทุกวันนี้ก็มีเริ่มสวดบ้างในปีนี้แพรก็บอกจะเปลี่ยนละ
จะเปลี่ยนเดี๋ยวปีนี้จะหอมจะกอดแม่วันแม่นี่นะเดี๋ยวลองดูกันอาจารย์บอกให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณแม่ดูอยู่นี่ครับนะมาแจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนนิดนึงนะคะพูดคุยสายสดกันวันนี้ที่024960493และ024960494ทาง SMS ก็พิมพ์คีย์ดีนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ลัคนาราศีเนี่ยก็ใส่จังหวัดมาด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพศส่งมาที่422-1606นะคะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันค่ะจ้ะอังคารที่11 สิงหาคม 2558จันทรคติการแรม12ค่ำเดือน8ปีมาแม่ครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับตะวันออกหรือบูรพาและทิศที่จะมีคนในการอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเวลามีปัญหาให้ย้อนเวลากลับความช่วยเหลือจากเจ้านายเก่าเพื่อนที่ทำงานเดิมความสัมพันธ์ในอดีตวันนี้จะช่วยสางให้งานปัจจุบันดีขึ้นแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านให้เน้นสิ่งใหม่ๆนะเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆจะให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและน่าพอใจกว่าความรักหัวใจวันนี้กลางๆฮะยังมีหลักฐานความมั่นคงและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นในเรื่องของคนอุปถัมภ์นะแต่ขอให้ใช้คอนเน็กชันเดิมที่มีสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมระวังจะเกิดความเข้าใจผิดกับคนรอบข้างฉะนั้นวันนี้อย่าหูเบานะระวังพวกบางได้ยินได้ฟังข้อมูลอะไรมาถ้าเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนให้รีเช็คส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้ไม่เป็นภาระไม่ต้องพึ่งพาใครดูแลตัวเองได้ความรักหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของการเป็นผู้ให้แล้วคุณจะได้รับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีแกะทายดีในส่วนของงานโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาทำเลสถานที่ที่จะลงทุนทำมาค้าขายนะครับมีโอกาสได้เจอกับทำเลที่เหมาะสมแต่ในเรื่องของเงินทองสำรองไว้บ้างครับวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องใช้ใจ่ายเยอะหน่อยในเรื่องของพวกการเดินทางความรักหัวใจไม่เด่นและที่สำคัญวันนี้ชาวราศีมีนฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุขออภัยเมื่อกี้ราศีมีนไม่ใช่ราศีแกะนะเป็นปลาคู่นะครับจะสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีสุขภาพพรรณไมที่แข็งแรงเน้นสุขภาพกายสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีเมษค่ะเป็นคนคิดเร็วไงอันนี้ราศีแกะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมทำตัวให้น่ารักการได้ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้จะได้รับผลในเรื่องของการได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแลรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นส่วนเงินทองการลงทุนวันนี้เน้นการออมนะครับทำกำไรกินส่วนต่างระวังจะพลิกล็อกแต่หัวใจไม่เด่นโดยเฉพาะคนโสดมีแต่ความฉาบฉวยและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งการลงทุนก็ตามนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2หัวดีกว่าหัวเดียว 1+1 มากกว่า2ซินเนอร์จี้นะครับฉะนั้นวันนี้การเข้าหุ้นทุกอย่างสมประโยชน์ส่วนเงินทองและการลงทุนสภาพคล่องก็ไม่มีปัญหาติดขัดจะมีโชคลาภมีคนช่วยความรักหัวใจวันนี้แม้คนโสดจะไม่เด่นแต่คนมีคู่คนรักพึ่งพาอาศัยได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะพึ่งพาอาศัยเข้าหุ้นก็ใช่นะครับเสริมด้วยสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชีวิตโดยรวมต้องบอกว่าไม่ง่ายมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามรวมถึงการเสี่ยงโชคฉะนั้นวันนี้เรื่องเงินทองระวังเป็น2เท่าหัวใจคนโสดคนคิดอยากจะมีคู่วันนี้จังหวะก็ไม่ได้คนมีคู่คนรักก็ค่อนข้างจะเรียกร้องวันนี้คุณอาจจะต้องอึดอัดเสียสละความสุขส่วนตัวแม้กระทั่งเรื่องงานอะไรที่ดูมีความเสี่ยงอย่าหาเรื่องนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เมถุนทุกเรื่องนะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีควันบุหรี่ครับ
ส่วนสีที่ควรฉลิกเลี่ยงคือสีชมพูและต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานกับเงินภาพรวมถือว่าใช้ได้เน้นคนทำงานประจำคนเป็นลูกจ้างนะครับจะได้ข่าวคราวหรือได้มาในเรื่องของสิทธิประโยชน์สวัสดิการในเรื่องที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยค่ารถค่าน้ำมันค่ายวดยานพาหนะส่วนเงินทองโดยตรงก็มีเกณฑ์จะได้ขยับขยายครับจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนมีเพียงเรื่องหัวใจครับที่ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวอย่าเครียดซะทุกเรื่องและสีที่ถูกโฉลกค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์เงินครับและต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับหาเวลาทบทวนถึงสิ่งที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าเราทำมาถูกทางหรือไม่จะได้ไม่เสียเวลานะครับส่วนเงินทองก็ไม่เด่นวันนี้มีแต่ข่าวสารทางด้านลบและที่สำคัญวันนี้คนที่มีลูกน้องบริวารมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับพวกเขาความรักหัวใจที่คิดจะลงหลักปักฐานที่คบมานานวันนี้ให้ลองทาบถามครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เน้นทางกายภาพนะสภาวะแวดล้อมภูมิทัศน์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดูสบายให้มันดูอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำงานมากขึ้นส่วนเงินทองก็ต้องตัดสินใจให้เร็วฉะนั้นพูดอยู่เสมอครับถ้าในสภาวะที่เร่งรีบแบบนี้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดหัวใจไม่เด่นครับเวลามีปัญหาอะไรให้ขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่หรือคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเราและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนจะเกิดความรู้สึกใช้คำว่าคึกคักก็ได้นะท้าทายก็ใช่ไม่ว่าจะเป็นการพบเจอสิ่งใหม่ๆลักษณะงานตัวบุคคลที่ต้องติดต่อหรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆให้เราเรียนรู้แต่เงินทองและการลงทุนอย่าเร่งรีบถึงจะพอประเมินสถานการณ์หรือคาดเดาอะไรล่วงหน้าได้ก็ตามวันนี้เดินตามสเต็ปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นความรักหัวใจอย่าโลเลนะครับไม่ว่าคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่คิดอยากจะมีคู่ก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนตลอดจนในเรื่องของการใช้ชีวิตสีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ในเรื่องของงานถ่ายดีครับโดยเฉพาะคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาขอความช่วยเหลือจากพวกเขาให้ความสำคัญกับพวกเขาและคุณจะได้ลาภผลในแง่ของคนทำมาค้าขายทำธุรกิจการค้าวันนี้หยิบจับอะไรก็ดูเหมือนจะต่อยอดพัฒนาได้สำเร็จส่วนเงินทองสภาพคล่องถึงจะไม่หวือหวาแต่วันนี้ก็ไม่ได้มีธุรกรรมหรือค่าใช้จ่ายอะไรความรักหัวใจวันนี้คนคิดมีคู่ให้ประมาณตนอย่ามองอะไรที่เกินตัวส่วนคนมีคู่อย่าเถียงกันให้เหนื่อยฮะถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีสุดท้ายนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมสุขภาพมณีธนูมาก่อนนะครับวันนี้จะมีแต่เรื่องที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญใจนะวันนี้ถึงจะไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่แต่เรื่องงานเนี่ยจะเป็นทรงนั้นนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบรู้จักกินรู้จักเก็บไม่มีปัญหาในแง่ของการใช้จ่ายความรักหัวใจวันนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดครับไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพนะสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ส่วนทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ